คลิปนี้เปรี้ยวจะพาเพื่อนมือใหม่นะคะไปขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองเพื่อไปที่สนามบินหาดใหญ่บอกถึงรายละเอียดต่างๆนะคะมือใหม่เนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้แบบมืออาชีพเลยนะพิมพ์พิมพ์ไดอารี่ค่ะไฮไฮสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับพิมพ์พิมพ์ไดอารี่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เปรี้ยวจะพาเพื่อนมือใหม่นะคะไปขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองเพื่อไปที่สนามบินหาดใหญ่นะคะว่าในทริปนี้เปรี้ยวกำลังจะไปมาเลเซียเดี๋ยวมีคลิปเที่ยวมาเลเซียแล้วก็คลิปพาขึ้นรถไฟจากหาดใหญ่เนาะไปมาเลเซียในงบที่แบบ150บาทอะไรเงี้ยฝากเพื่อนไปติดตามเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเปรี้ยวจะพาเพื่อนมือใหม่ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินหาดใหญ่กันก่อนนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยบอกถึงรายละเอียดต่างๆนะคะมือใหม่เนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้แบบมืออาชีพเลยนะคะโอเคไปเดินทางกับเปรี้ยวกันเลยจ้าเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนเราบินแอร์เอเชียก็จะมาลงที่ประมาณประตู10กับ11นะคะก็จะใกล้กับเคาน์เตอร์เช็คอินเลยนี่นะคะเราก็มาที่ประตู10ก็จะเจอกับเคาน์เตอร์เช็คอินของแอร์เอเชียเลยสำหรับการบินในประเทศนะคะเราก็จะต้องมาก่อนเวลาบินอย่างน้อย45นาทีถ้ามาหลังจากนั้นเคาน์เตอร์ก็จะปิดให้เช็คอินนะคะเพื่อนๆเผื่อเวลามากันด้วยนะคะอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงค่ะต่อไปเรามาดูเอกสารบินในประเทศเราก็จะใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะในการเช็คอินเนาะนี่บัตรประชาชนนะคะว่าถ้าบินต่างประเทศเราก็ต้องใช้พาสปอร์ตในการเช็คอินนะคะแล้วก็ถ้าบินไปหาดใหญ่เราก็จะมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่9กับ10พีนี่นี่นะคะ9กับ10โอเคนี่เราก็จะเข้ามาที่เคาน์เตอร์เช็คอินเลยนะคะก็ตอนครั้งทริปนี้เราต้องโหลดกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่มากขนาดกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ carry on ได้ก็คือ20นิ้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เกิน7กิโลนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยก็ดูที่บอร์ดดิ้งไทม์ก็คือ8โมงนะคะซีทก็คือที่นั่ง 23D เกตก็คือประตูที่เราจะไปขึ้นเครื่องนะคะก็คือประตูที่55โซน2นะคะโอเคไปกันเลยพอได้ตั๋วเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็จะไปที่สายการบินในประเทศนะคะแล้วก็ดูที่ป้ายเลยป้ายตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินตามป้ายสีเหลืองไปตรงนี้ก็จะมีเที่ยวบินมาดูได้นะคะเที่ยวบินขาออกก็จะมีบอกเลยหาดใหญ่ของเราก็คือ FD3116นะคะเกต55ตรงนี้ก็จะบอกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปที่ผู้โดยสารภายในประเทศเดินตามสีเหลืองไปได้เลยนะคะสังเกตตรงที่ไฟสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเดินเข้าไปแต่ว่าตอนที่เราเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะเพื่อนๆทางเข้าก็จะอยู่ระหว่างเชลเตอร์12กับ14นะคะนี่ตรงนี้เลยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะก็จะมีป้ายสีเหลืองบอกเราตลอดทางไม่ต้องกลัวหลงนะคะพอเราตรวจสัมภาระเสร็จเรียบร้อยเราก็ดูตามป้ายนะคะเราก็จะเดินไปที่เกต55ตามป้ายลูกศรนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะต้องเลี้ยวขวาตามไปนะคะคราวนี้ไปดูว่าด้านในจะมีร้านอะไรขายบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆ เดินทางในเช้าหรือว่าเที่ยงเผื่อหิวไม่ต้องกลัวหิวเพราะว่ามีร้านค้าหลากหลายร้านเลยนะคะมีทั้งร้านให้ช้อปปิ้งอีกทั้งในนี้ยังมีทั้งเซเว่นแล้วก็ตู้ ATM ไว้ให้เพื่อนๆได้ช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้ด้วยค่ะ7ตู้ ATM พอเราเดินถึงเกตที่55เรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินของเราให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้งนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินตามทางตามเพื่อนๆคงทั้งง่าไปเลยถึงแล้วค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะมี13 F จะอยู่ซ้ายมือ D จะอยู่ขวามือนะคะทุกคนวิธีการดูที่นั่งเราก็จะมีเขาจะมีเลขให้อยู่บนหัวเราแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะการดูที่นั่งเร
แล้วก็ที่นั่ง23 D ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะถ้าเป็น A B C ก็จะอยู่ขวามือนะคะทุกคนหลับที่วางสัมภาระนะคะมันเขาก็จะเปิดง้างไว้ตรงนี้รอเราก็สามารถยกขึ้นวางได้เลยนะคะถ้าเต็มเราก็ปิดได้เลยนะคะถ้าช่องที่ตรงกับหมายเลขที่เรานั่งมันเต็มนะคะเราก็สามารถนำกระเป๋าของเราไปวางในช่องที่ยังมีว่างอยู่ได้นะคะทุกคน Row number 1 12 and 14 All your belongings will be placed in the overhead compartment solely Thank you very much for your kind cooperationสำหรับวิธีการใส่นะคะมันก็จะมี2ฝั่งแบบนี้นะเพื่อนๆอ่ะมีรูอันนั้นก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ล็อกเวลาใส่ก็คือนี่เลยใส่เข้าไปแล้วก็รัดให้เข้ากับตัวเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการดึงออกนะคะก็แค่ดึงตรงนี้มันก็จะออกคลายล็อกเลยนะคะเอา แค่นี้เองโอเคเรียบร้อยสำหรับที่นั่งด้านหน้าก็จะมีที่รองนะคะเผื่อใครสั่งอาหารก็สามารถเปิดลงมาแบบนี้ได้เลยก็สามารถวางแก้วน้ำวางนี่หรือใครมีแท็บเล็ตนะคะตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เขาก็จะมีคู่มือนะคะวิธีการใช้งานต่างๆมีให้นะคะนี่นะคะเป็นวิธีการใช้งานคู่มือการใช้งานนะมี2หน้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคาดเข็มขัดนี่นะคะรัดเข็มขัดปรับให้แน่นวิธีการปลดก็คือให้ดึงตรงนี้ออกมานะคะ3 2 1เดี๋ยวจะพามาดูเมนูอาหารนะคะนี่เลยอันนี้คือทีเด็ดชานมข้าวหน้าปลาแกะนะคะ180บาทนี่เมนูอาหารน่ากินสุดๆคือถ้าใครจะสั่งอาหารนะคะก็สั่งล่วงหน้า24ชั่วโมงนะคะอุ้ยมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยขนมก็มีนะคะนี่พวกโคแคนก็จะกระเป๋าละ60บาทวิธีการเก็บก็คือนี่ผักขึ้นไปแล้วก็ปักตรงนี้นี่ล็อกเรียบร้อยค่ะใหญ่แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปพัดต้นไผ่ต่อนะคะทุกคนชื่อเราก็เดินตามเพื่อนๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปรับกระเป๋าเพราะว่าเราโหลดกระเป๋ามานะคะในไฟล์นี้แบกกระเป๋ามาสุดเกือบเกินน้ำหนัก20โลพอดีเป๊ะเวอร์ไปกันเลยค่ะนี่เราก็เดินตามป้ายเลยนะคะผู้โดยสารภายในประเทศรับกระเป๋าแล้วก็เลี้ยวไปตามป้ายเลยเราก็เดินไปเรื่อยๆคือทุกจุดอ่ะเขาจะมีป้ายบอกเราหมดเลยนะทุกคนนี่หรือถ้าใครขึ้นเครื่องเมื่อสักครู่นี้นี่ปวดฉี่มีห้องน้ำอยู่ตรงทางออกเลยนะคะนี่เองอ่ะลงมาจากบันไดเลื่อนก็จะเป็นที่รับกระเป๋าเราก็สามารถดูได้นะคะว่านี่ว่าเรามาไฟไหนแล้วกระเป๋าเราจะมาที่สายพันไหนนะคะดูจากตรงนี้อย่างของเราจากดอนเมือง FD 3316นะคะก็ส
ายพานที่2แล้วก็ไปเลยสายพานที่2มองเห็นกระเป๋าเราละนี่กระเป๋าเราที่คาดสีแดงมันหนักมากเพื่อนโอ้ my god วางคนอ่ะมาแล้วกระเป๋าของเรานี่ค่ะโอ้ my god จุกจุกเดี๋ยวเราไปผจญภัยต่อนะคะเพื่อนพอรับกระเป๋าเสร็จกับหลังหันก็จะเจอกับป้ายทางออกนะคะนี่เลยแล้วก็ออกไปตามทางนี้เลยโอเคนี่ก็จะเป็นป้ายทางออกก็จะมีออกมาก็เจอนี่เลย Dairy Queen Burger King นะคะทุกคนง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะไปหารถเข้าเมืองกันนะคะไปหารถเข้าเมืองกันใครที่แบบมาเที่ยวที่หาดใหญ่นะคะตรงทางออกก็จะมีทั้งจุดบริการรถเช่าเอ่ยมีแท็กซี่เนี่ยมินิบัสต่างๆนะคะมีหมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินตามป้ายไปตรงนี้เลยนะคะไปเลยมีมินิบัสเข้าเมืองนะคะ60 บาทอยู่ตรงทางออกก็คือเจอเลยเดี๋ยวเราไปเข้าแถวนะคะแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ตรงนู้นนะมีทั้งมินิบัสแท็กซี่รถตู้ที่จะพาเราเข้าเมืองนะคะสถานีรถไฟหาดใหญ่ค่ะอีก20ค่ะค่ะซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยก็มารอตรงนี้เลยนะคะไปขอดูตั๋วหน่อยค่ะตั๋วก็จะนี่นะคะการผจญภัยเริ่มขึ้นละโอเคสำหรับคลิปพาเพื่อนๆมือใหม่นะคะขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาที่สนามบินหาดใหญ่ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเปียวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันคลิปในต่อไปนะคะเปียวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินทางโดยรถไฟไปปีนังครั้งแรกเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกในชีวิตเลยนะคือจริงๆอ่ะไปปีนังมันมีแบบมีทั้งเครื่องบินใช่ไหมเราสามารถขับรถไปได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีนั่งบัสแล้วก็แต่ว่าครั้งนี้เราอยากนั่งรถไฟนะคะจากประเทศไทยนะหาดใหญ่ของเราไปที่ปีนังมาเลเซียเป็นการนั่งรถไฟข้ามไปเที่ยวต่างประเทศนะคะฝากติดตามไปชมในคลิปหน้าด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ